เด็กวัด999สตูดิโอเสนอนิทานธรรมะเรื่องทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีมีเรื่องเล่าว่ามีครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งเลี้ยงลากับสุนัขเอาไว้คู่กันหน้าที่ของลาก็คือลากเกวียนซึ่งเป็นงานหนักทั้งสวัสดิการและอาหารก็ไม่ดีส่วนสุนัขมีหน้าที่เฝ้าบ้านเป็นงานสบายสวัสดิการและอาหารดีกว่าลาเห็นเช่นนั้นก็เกิดความอิจฉาสุนัขคิดอยากจะย้ายไปทำหน้าที่ของสุนัขบ้างเมื่อว่างจากงานลากเกวียนจึงซุ่มฝึกเขาเอาไว้และแล้วโอกาสของลาก็มาถึงคืนหนึ่งมีขโมยขึ้นบ้านคืนนั้นสุนัขไม่ทำหน้าที่ของตนเองเอาแต่นอนหลับแม้ลาจะสะกิดเพียงใดก็ไม่ยอมตื่นลาจึงเห่าแทนสุนัขขโมยได้ยินเสียงลาเห่าแล้วรู้สึกขำเก็บของไปหัวเราะไปลาเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกโกรธมากจึงเอาเท้าหลังเตะคอกดังโครมครามขโมยตกใจกลัวเจ้าของบ้านจะตื่นจึงทิ้งของกลางไว้แล้วรีบหนีไปเมื่อขโมยหนีไปแล้วสุนัขจึงตื่นและรีบลุกไปดมของกลางที่ขโมยทิ้งไว้ลาไม่พอใจที่สุนัขมาเสนอหน้าเพื่อจะเอาความดีความชอบจึงเตะคอกไปเรื่อยๆเพื่อปลุกให้เจ้าของบ้านตื่นมาดูผลงานการไล่ขโมยของตนทำให้เจ้าของบ้านที่กำลังหลับอยู่เพลินๆสะดุ้งตื่นและโมโหจึงรีบลงมาจากบ้านพร้อมคว้ากระบองอันใหญ่ปิดมือมาด้วยลาเห็นเจ้าของบ้านเดินมาก็ดีใจคิดว่าจะได้รางวัลตอบแทนจึงก้มหัวลงรอรับรางวัลแต่กลับถูกตีอย่างไม่ยั้งมือลาจึงได้แต่บ่นกับสุนัขว่าทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีจากเรื่องดังกล่าวข้างต้นฟังดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องขำขันแต่ก็แฝงไปด้วยคติธรรมสอนใจอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเพียรพยายามกับการทำความดีในทางพุทธศาสนาแม้จะมีคำสอนรับรองว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็จริงแต่ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างเช่นลากับสุนัขข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการทำดีจะได้รับผลเป็นความดีตอบแทนนั้นต้องยึดหลัก3ประการคือ 1. ทำดีให้ถูกดีคือมีหน้าที่อะไรต้องทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นให้ดีที่สุด 2. ทำดีให้ถึงดีคือทำดีอย่างต่อเนื่องไม่ท้อแท้ท้อถอยหรือเลิกล้มเสียกลางคันก่อนที่ความดีจะให้ผล 3. ทำดีให้พอดีคือทำดีให้พอเพียงกับปริมาณของงานหรือทำดีให้เหมาะสมไม่หย่อนหรือตึงเกินไปหากทำดีให้ถูกต้องตามหลักข้างต้นแล้วก็เชื่อแน่ว่าถึงแม้จะไม่ได้รับผลดีเป็นรูปธรรมตอบแทนในทันทีแต่สิ่งที่จะได้รับในทันทีก็คือความสุขใจที่เกิดขึ้นมาจากการทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อถึงเวลานั้นความรู้สึกที่ว่าทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีดังเช่นเรื่องลากับสุนัขข้างต้นก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนติดตามเรื่องนิทานสั้นๆให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตกับนิทานธรรมะเรื่องทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe ช่องเด็กวัด999สตูดิโอเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ